สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษร้อยปีคุณยายร้อยรวมดวงใจแด่ดวงใจนะครับเป็นรายการที่นำเอาความประทับใจในคุณธรรมของคุณยายนะครับผ่านถ้อยคำที่หลากหลายจากบุคคลต่างๆนะครับที่ได้รับความเมตตาได้รับคำสั่งสอนจากคุณยายอาจารย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ประสบได้ด้วยตนเองครับค่ะถ้าจะกล่าวถึงคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะคะท่านงดงามด้วยคุณธรรมภายในและคุณูปการต่างๆมากมายนะคะสมกับที่คนทั้งหลายกล่าวสรรเสริญและยกย่องค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปิดบันทึกหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์ชีวิตของเรานะคะกับเรื่องราวดีๆนะคะที่จะถูกนำมาถ่ายทอดให้ฟังในวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะเตรียมหัวใจใสๆไว้ได้เลยค่ะครับและท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรนนาคุณธรรมหรือว่าการทําหน้าที่ได้ประสบความสําเร็จอย่างไรนะครับส่งข้อความนะครับมาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับที่4712222ครับค่ะและรายการดีๆแบบนี้นะคะก็มีให้ชมกันในวันจันทร์นะคะถึงวันเสาร์เลยนะคะเวลา 18:30 น.มีทบทวนกันอีกครั้งนะคะตอนเช้าเวลา 8:20 น.นะคะแล้วก็ตอนบ่าย 14:10 น.ค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะซึ่งสามารถชมในเวลาสดๆแล้วก็ย้อนหลังได้ก็คือที่ www.dmc.tv ค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าพายุกิสนาโอ้โหจะอ่อนแรงไปแล้วนะครับแล้วก็ป้ามานี่ก็เรียกว่ามาป่วนประเทศใกล้เคียงนะครับทำให้ประเทศของเราเนี่ยได้รับความชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนกันไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นพายุชื่ออะไรก็ตามจะแรงแค่ไหนก็ตามนะครับก็ยังอ่อนแรงลงอ่อนกำลังลงเลยทีเดียวเมื่อมาเจอกับลูกหลานยายนะครับที่เรียกว่ามีไฟนิรันดร์โชนแสงตลอดกาลเลยทีเดียวโอ้โหออกทำหน้าที่นะครับเรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับในการทำหน้าที่นี้เพราะว่าจะพิชิตแผ่นทองแล้วก็อาคารร้อยปีให้สำเร็จนะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลาจะเหลืออีกไม่กี่วันก็ตามครับค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากระถินของคุณยายปีนี้นะคะลูกหลานของคุณยายนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ตอนนี้บอกว่าทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันเลยค่ะด้วยเป้าหมายนะคะที่ว่าจะต้องเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณครูไม่ใหญ่ให้ได้และตอนนี้นะคะขยายใจเพิ่มไปอีกนะคะบอกว่าจะต้องเป็นเจ้าของบุญใหญ่นี้ให้ได้กับอาคาร100ปีคุณยายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกระถินของคุณยายปีนี้ต้องบอกว่าแรงสุดๆค่ะเพราะไม่มีใครยอมแพ้ใครกันเลยค่ะครับแรงแม้แรงนะครับในวันนี้เรามีรายการสัมมนานะครับในจังหวัดต่างๆที่ต่างๆที่จัดขึ้นกันแบบว่าอเลิร์ตเบิกบานนะครับลูกหลานยายเนี่ยทุ่มเทกันทั้งแรงกายแรงใจนะครับวันนี้คณะชมนะครับมีคำเตือนนี่คณะชมนะครับกรุณาจับเบาะของท่านไว้ให้แน่นๆนะครับเพราะว่าตัวท่านนี่อาจจะล่องลอยไปได้นี่ที่สำคัญจับหัวใจไว้ด้วยนะจับหัวใจด้วยอาจจะเป็นไม่เป็นจังหวะหรือว่าแหมหัวใจของท่านจะขยายไปด้วยตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อได้ฟังคำเตือนแล้วนะเตรียมพร้อมแล้วไปชมการสัมมนาพร้อมๆกันครับผมเองก็มีเรื่องราวเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งในที่นี้นะครับตั้งแต่ต้นปีต้นมาหลังจากที่เราสร้างองค์พระนะครับใครคิดว่าตัวเองเศรษฐกิจกระเป๋าตัวเองนะครับธุรกิจตัวเองดีขึ้นยกมือขึ้นครับดีขึ้นนะครับยกมือสูงๆนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมจะมาบอกให้เรารวยยิ่งกว่าเก่าอีกเยอะครับยกสูงๆยกสูงๆนะครับว่าใครดีขึ้นบ้างโอ้โหใครดีขึ้นบ้างก็ผมแอบสูงมาดีขึ้นทั้งห้องกันแล้วกันนะครับสาธุเพราะว่าผมเองเนี่ยไปเจ อผู้นำบุญในรถไฟฟ้านะครับวันนั้นมีธุระก็นั่งโหนรถไฟฟ้าจะไปที่จามจุรีสแควร์ไปช่วยอาจารย์เขาสร้างตึกนั้นนะครับก็เจอพี่คนหนึ่งท่านก็นั่งอยู่ท่านบอกคุณนันนั่งสิพอดีเราก็หันไปเจอพี่ผู้หญิงนะครับพี่ผู้หญิงก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นลูกศิษย์วัดแล้วผมก็เลยถามว่าท่านได้สร้างองค์พระหรือเปล่าท่านบอกท่านสร้างอยู่สององค์นะครับแล้วถามว่าท่านเนี่ยประกอบอาชีพอะไรท่านบอกพี่มีอาชีพค้าขายพี่ไปเปิดขายตามบูธที่เมืองทองบ้างที่ศูนย์เศรษฐกิจบ้างที่ไหนมีบูธให้เปิดท่านก็เปิดท่านไม่มีร้านประจำนะครับแล้วถามท่านว่าปีนี้เป็นยังไงเพราะว่าเราก็เคยบอกไปว่าใครสร้างองค์พระจะต้องดีขึ้นเพราะเป็นลูกหลวงพ่อใช่ไหมครับก็ลุ้นๆว่าท่านจะตอบว่าไงท่านบอกพี่ไม่รู้นะคือเห็นท่านกำหนดคิวเราก็เริ่มใจไม่ค่อยดีละคนอื่นพี่ไม่แน่ใจที่พี่ขายดีมากนะเราก็เลยตกใจว่าถ้าจะจริงใครสร้างองค์พระน่าจะดีหมดเพราะว่าคนที่ผมรู้จักเนี่ยที่สร้างองค์พระเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับ รวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับ เพราะว่าผมก็แปลกใจเพราะว่า เมื่อต้นปีเนี่ยธุรกิจเราก็เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วง3 เดือนแรก
พอดีหลวงพ่อท่านมีบุญพิเศษมาให้จำได้ใช่ไหมครับบุญสร้างองค์พระท่านบอกท่านจะรีบปิดคือตอนนั้นก็ยังสงสัยเพราะหลวงพ่อเคยบอกผมบอกว่าองค์พระเนี่ยท่านจะให้บริจาคไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงพระในที่นี้นะครับท่านก็อยู่ดีๆก็บอกว่าจะปิดองค์พระเลยซึ่งผมก็งงเพราะตั้งใจปิดภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อจะเป็นเงินหล่อเลี้ยงที่วัดใช่ไหมครับท่านบอกว่าเจ้าวาดองค์หน้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากมีคนมาบริจาคองค์พระไปเรื่อยๆเสร็จแล้วอยู่ๆท่านก็บอกว่าท่านอยากปิดเลยผมสังเกตดูว่ามันไปสอดคล้องกับช่วงที่เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยมันเริ่มค่อยๆพังทลายตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะครับมันก็ค่อยๆแย่ลงแล้วก็ต่อเนื่องมาต้นปีนี้ต้องเรียกว่าเศรษฐกิจแย่มากซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาทีงขออนุญาตฉายซ้ำนะครับคือผมเริ่มสงสัยตั้งแต่ว่าทำไมหลวงพ่อมีนโยบายให้เราเนี่ยตักบาตร 500,000 รูปซึ่งมีมาเป็น10ปีหลวงพ่อไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยตอนนั้นก็เริ่มสงสัยว่ามันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงพระหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังบอกว่าณที่เวลาที่เรากำลังจะเสร็จทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างเขากับเราก็คือไอ้เรามันที่ท่านบอกมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับเป็นมนุษย์ที่ไม่ยอมทำตามวัฏฏะสงสารเป็นมนุษย์พันธุ์ที่เราต้องมารื้อวัฏฏะสงสารกันที่ท่านเรียกว่าเป็นขุนรบพระนิพพานนะครับท่านก็บอกว่าจุดนี้มันเป็นจุดรอยต่อเพราะว่าเขารู้ว่าเราใกล้จะเสร็จเขายิ่งออกแรงเยอะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกและทั้งที่เมืองไทยด้วยเพราะว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าพอตรงนี้จบแล้วเนี่ยธรรมะฝ่ายขาวเนี่ยจะรวมกันเป็นปึกแผ่นแล้วขยายไปได้เร็วมากแต่ขณะซึ่งจุดสุดท้ายเนี่ยเขาก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันแล้วพวกเราในที่นี้เชื่อไหมครับว่าใครจะหาว่าผมงมงายผมก็ยอมรับว่าผมงมงายนะครับงมงายที่ว่าอะไรงมงายที่ว่าผมมองดูแล้วเนี่ยท่านพูดมาล่วงหน้าแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งพูดนะครับท่านพูดมาล่วงหน้าเนี่ยประมาณสักเกือบปีมั้งครับท่านบอกคุณนันท์เวลาทุกอย่างใกล้จะเสร็จเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสมัยธรรมกายจะดีนะจ๊ะพอธรรมกายจะดีซึ่งเป็นสิ่งแรกเลยที่เราทำให้เสร็จก่อนเนี่ยท่านบอกว่าเขากลัวสิ่งนี้จะเสร็จเพราะว่าจะรวมใจของฝ่ายธรรมะฝ่ายขาวได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นเมื่อปี38ผมเข้าวัดใช่ไหมครับตอนนั้นก็เรียกว่าโอ้โหจะเอาปัจจัยเท่าไหร่ทำได้หมดเลยพอปี40ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาบุญทำงานก็ปึ๊บเวลากรรมมันทำงานก็ปึ๊บพลิกกลับเลยนะครับคือบุญทำงานนี่หมายความว่าไงบอกว่าปี34 35 36 37ผมเอาบริษัทเข้าตลาดจากเป็นคนที่มีตังค์อยู่แค่10 20ล้านมันปึ๊บ4ปีนะฮะเวลาบุญทำงานมันขึ้นไปเป็น 40,000 กว่าล้าน4ปีนะฮะจากเป็น100ล้านเนี่ยขึ้นไปเป็น 4-50,000 ล้านเพราะกรรมมันทำงานนะฮะปี38 39พอ40กรรมทำงานมันปึ๊บ2ปีเนี่ยกลายเป็นติดลบ 2,000 กว่าล้านคือหุ้นที่มีอยู่เนี่ยมันลงมาเหลือนิดหนึ่งเกือบจะเหลือเศษตังค์แล้วนะฮะคือเรียกว่า100บาทซื้อได้เกือบทั้งบริษัทนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยบุญทำงานกับกรรมทำงานเนี่ยมันจะพลิกต่างกันเยอะหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจให้งานไม่สำเร็จนะครับให้งานการสร้างธรรมกายเจดีย์ไม่สำเร็จเพราะว่าปี40ยังไม่เสร็จจำได้ใช่ไหมครับเราฉลองเจดีย์ปี43นะครับผมแจ้งกับคุณบุญชัยเนี่ยพี่ใหญ่นะครับท่านเสียดายว่าท่านคืนนี้ท่านอยากมามากท่านมาไม่ได้นะครับท่านออกอากาศอะไรของท่านนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดเพราะอิจฉาท่านนะครับผมไม่สู้ท่านแล้วเรื่องออกอากาศไม่อยากสู้ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นหัวเรือใหญ่กันตอนนั้นนะครับเรียกว่าไปกันหมดเลยก็เหลืออยู่ธรรมกายเจดีย์ท่านเองที่ต้องทำให้เสร็จซึ่งก็ประหลาดมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสตังค์ก็หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจกัดฟันนะครับทำกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อปี42ถ้าผมจำไม่ผิดก่อนธรรมกายเจดีย์จะเสร็จนะครับเหลืออีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมเองก็ร่อยหลอหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทยอยพูดกับเจ้าหนี้ทีละคนแล้วว่าเราไม่มีเงินที่จะจ่ายดอกเบี้ยเขาตอนนั้นนะครับตอนนั้นแย่มากเพราะว่าทั้งหนี้ส่วนตัวด้วยและหนี้บริษัทหนี้ส่วนตัวเกิดมาได้ไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมีเงินฝากเยอะก่อนหน้านั้นคนจริงพวกเรากันเองอย่าไปบอกใครนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจี้ผมสมัยก่อนเนี่ยผมมีเงินฝากแบงก์อยู่ประมาณเกือบ 5,000 ล้านเงินสดๆเลยนะครับแล้วพอมีเรื่องเราก็เอาเงินเนี่ยมาเพิ่มทุนในบริษัทเพราะกลัวบริษัทเจ๊งบริษัทไหนมีปัญหาเราก็เพิ่มทุนก็เอาเงินส่วนตัวใส่เข้าไปเพราะว่าตอนนั้นผู้ถือรายย่อยไม่มีตังค์ละเรามีตังค์เราก็ต้องเอาเงินใส่เข้าไปเพราะว่า
ถ้าทิ้งบริษัทเดี๋ยวก็ด่าเรานะครับพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันไม่พอมากราบหลวงพ่อที่เล่าให้ฟังไงครับมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมหมดละไม่รู้จะทำไงเพราะเงินส่วนตัวถอนจนหมดเกลี้ยงเลยตอนนั้นก็ประมาณสักปี41ย่างเข้าปี42ละหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยจ้าคุณอนันต์แต่ว่าเศษกรรมมันยังไม่หมดนะต้องหมดมากกว่านี้อีกคือนี่พระอาจารย์ของเราเนี่ยท่านดีตรงเนี้ยคือท่านตรงไปตรงมาท่านแทนที่จะปลอบใจเราว่าเออหมดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีแล้วท่านบอกว่าเศษกรรมมันยังไม่หมดนะคุณอนันต์หลวงพ่อดูให้แล้วยังไงต้องให้เศษกรรมเนี่ยมันจบไปซะก่อนก็คือคุณอนันต์จะต้องหมดมากกว่านี้เราก็นึกในใจจะหมดได้ยังไงเพราะตังค์มันหมดแล้วถูกไหมครับปรากฏว่าด้วยความที่อยากจะช่วยเหลือบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาใบหุ้นเราเนี่ยไปจำนำเพื่อจะเอาเงินมากู้บริษัทให้ได้คือนึกว่าถ้าเจ๊งเราก็ยอมเจ๊งกับบริษัทไปให้หมดเลยคือไม่ยอมเจ๊งรวยว่างั้นเถอะลูกหลวงพ่อเราก็ไม่ยอมล้มรวยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาหุ้นส่วนตัวเนี่ยจำนำเสร็จก็เอาเงินมาใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกจนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าไอ้เงินที่กู้มามีทั้งมาจ่ายดอกเบี้ยส่วนตัวด้วยอะไรด้วยจนท้ายที่สุดเนี่ยก็มากราบหลวงพ่ออีกทีท่านก็บอกว่าอันนี้ก็เศษกรรมก็คงจะหมดแล้วนะคือตอนนั้นผมจำได้แม่นเพราะว่าผมมีเพื่อนคนเนี่ยที่จบวิศวะด้วยกันนะครับก็เคยไปหาเขาแกก็ให้ผมกู้ส่วนตัวในช่วงนั้นนะครับผมก็ไม่ไหวจริงๆก็แวะไปหาแกแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราจ่ายเบี้ยครบหมดแล้วก็เผอิญเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยที่เล่าให้ฟังผมเหลืออยู่10ล้านบาทก้อนสุดท้ายก็นึกในใจว่าเอ๊ะจ่ายใครดีเพราะว่าเงินกู้ส่วนตัวมันเกือบ 3,000 แล้วสมัยนั้นดอกเบี้ย10กว่าจำได้ไหมครับปี40ที่ลดค่าเงินบาทดอกเบี้ย4เพราะเงินกู้ส่วนตัว 3,000 ดอกเบี้ยเดียวปีประมาณสัก400กว่า500คือวันละล้านกว่าบาทเราเหลืออยู่10ล้านนี่มันแทบจะไม่มีความหมายเลยนะครับแต่ว่ามันก็เหลือเป็นก้อนสุดท้ายก็จำได้ว่าเป็นก้อนสุดท้ายที่เอามาบริจาควัดแล้วก็ปิดบัญชีเลยแล้วก็ปิดบัญชีผมจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราทำบุญอย่างมีความสุขยิ่งกว่าวันที่เราทำบุญไปร้อยอีกเพราะวันนั้นทำแบบเรียกว่าไม่มีอะไรให้ทำละหมดละเพราะวันนั้นต้องตัดเรื่องลูกด้วยเพราะลูกผมเรียนอยู่เมืองนอกหมดยังไม่กลับคือต้องตัดด้วยว่าถ้าไม่พอส่งก็ต้องให้กลับหมดคือต้องเลือกเอาระหว่างส่งลูกต่อให้จบหรือเราจะไปจ่ายดอกเบี้ยแบงค์เพื่อไม่ให้เสียหน้าหรือผู้อุตส่าห์สู้มาตั้ง2ปีละถูกไหมครับหรือว่าจะเอาเงินนี้เนี่ยไว้คอยจ่ายเงินเดือนลูกน้องที่เหลืออยู่เพราะยังไม่ได้เลย์ออฟเลยสักคนท้ายที่สุดนะฮะคือดีไปอย่างนะเวลาทำบุญนี่อย่าคิดยาวคิดยาวแล้วไม่ทำนะครับต้องหยิบปากกาได้เซ็นเช็คเดินไปเลยนะครับก็เราก็เซ็นเช็ควันนั้นใส่ซองแล้วไปเดินเข้าคิวนะครับที่ห้องบรรยาแล้วก็อธิษฐานอยู่ในใจว่าด้วยความตั้งใจดีนะครับที่เราจะทำงานก่อสร้างให้จบเนี่ยก็ขอให้บุญนี้เนี่ยได้ช่วยคุ้มครองเราเนี่ยให้เราเนี่ยได้มีปัจจัยเนี่ยมาขยายพุทธศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายแล้วก็ไปถวายหลวงพ่อบอกหลวงพ่อครับก้อนสุดท้ายในชีวิตนะครับท่านฟังแล้วงงเพราะว่าคิวยาวก็เดินไปเรื่อยๆพอใส่มือท่านแล้วบอกว่าหลวงพ่อครับก้อนสุดท้ายในชีวิตผมแล้วนะครับแล้วผมก็เดินไปแล้วก็นั่งแล้วมีความรู้สึกโอ้โหขนลุกเลยนะขนลุกไม่ให้กลัวหรือว่าอะไรนะขนลุกน้ำหูน้ำตาไหลว่าเออดีนะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราไม่กลัวอะไรอีกแล้วเพราะไม่มีรายจ่ายให้จ่ายเขาถูกไหมครับมันก็เลยไม่กลัวนะครับหลังจากนั้นก็โทรหาคุณปิวมังกรกนกเพราะว่าต้องเริ่มเจรจาหนี้ละเพราะหมดแล้วนี่ฮะก็นัดคุณปิวไปกินข้าวร้านเหลียงเซ้งเหลียงเซ้งอยู่ใกล้ๆโนแฮนด์เรสตอรองเคยเห็นไหมฮะร้านเลี้ยวเหลียงเซ้งนะฮะอยู่ตรงพระรามสี่นะครับใกล้ๆโรงแรมมณเทียนคุณปิวก็ไปกินข้าวด้วยกันกินข้าวตอนเย็นเป็นวิศวะรุ่นเดียวกันและเรียนอสัมมาด้วยกันนะครับพอกินเสร็จถึงของหวานเราก็เริ่มเพราะว่าของขาวไม่อยากพูดเดี๋ยวมันกินไม่ลงนะครับเราก็ค่อยๆกินหนึ่งของหวานแล้วบอกเฮ้ยปิวโทษนะครับภาษาผมก็เรียนหนังสือมาด้วยกันตั้ง10กว่าปีแล้วบอกปิวกูมีเรื่องจะหาลือมึงว่ะก็เกรงใจมึงนะแต่กูอยากหาลืออะไรกับมึงหน่อยผมไม่ต้องพูดอะไรเลยนะเชื่อไหมเขาพูดขึ้นมาเลยเขาบอกมึงจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวแล้วใช่ไหมบอกเอ๊ะมึงรู้ได้ไงกูมาพูดกับมึงเรื่องเนี้ยก็เหลือมึงจ่ายอยู่คนเดียวไงคือเขาบอกก็เหลือมึงจ่ายกูอยู่คนเดียวเนี่ยว่าอะไรแม่งมึงเพื่อนกูไม่บอกกูวะก็มึงไม่ได้ถามกูเนี่ยกูก็นึกว่ามึงมีตังค์นะครับก็อันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยบุญของหลวงพ่อเนี่ยท่านก็บอกว่าด้วยบุญอันเนี้ยที่คุณอนันต์คือท่านไม่ใช้คำว่าตัดใจนะครับคือตัดใจเนี่ยได้บุญ 90% ปลื้มใจเนี่ยได้บุญ 110% คือคำว่าตัดใจคือว่าช่างมันอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิด
เราไปตาดับหน้าท่านบอกอันเนี้ยยังไม่ได้บุญ 100% แต่ต้องปิติใจว่าเราละหมดแล้วเราต้องการให้บุญเนี่ยเกิดกับเราอย่างเต็มที่ก็วันนั้นจริงๆก็คือว่าเป็นวันที่เราปิติใจมากแล้วก็ขนลุกสู้เลยแล้วก็นึกในใจว่าโอ้โหทำบุญเนี่ยวันหลังนะครับทำบุญมากกว่านี้ต้องเยอะจำไม่ได้จำวันนั้นได้วันเดียวจำวันที่ให้เสร็จแล้วน้ำหูน้ำตาไหลขนลุกสู้แล้วนั่งอยู่ข้างเสานะครับใช้ทองผมก็ไม่บอกเพราะว่าบอกไปแล้วเดี๋ยวกลัวมันทักแล้วเราใจเสาะเราไม่กล้าให้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าย้อนหลังให้ฟังนะครับที่เล่าย้อนหลังให้ฟังเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้สร้างองค์พระไปแล้วตอนต้นปีหลวงพ่อท่านให้บุญฉุกเฉินมาเพราะท่านรู้ว่าปีนี้เนี่ยหนักคุณบุญใจเมื่อกี้แกเล่าให้ฟังบอกข้างนอกเนี่ยวงการเนี่ยไม่ดีเลยอะไรที่เป็นสัมมาชีวะเนี่ยเงินมันมีน้อยอะไรที่เป็นที่ไม่ใช่สัมมาชีวะนะครับคืออาชีพที่มันไม่ถูกต้องเช่นค้ายาบ้านะครับการพนันเงินคอร์รัปชันตอนนี้คล่องมากเต็มทั้งตลาดเลยแต่เงินที่มาจากสัมมาชีวะเนี่ยเหลืออยู่ในวงพวกเราอย่างเดียวนะครับเพราะพวกเราอยู่ในสัมมาชีวะใช่ไหมครับรายได้พวกเราก็ยังไปได้อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาบอกบุญใหญ่ให้พวกเรานะครับผมเองก็เมื่อกี้ก็ได้บอกบุญในระดับหนึ่งไปแล้วนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาบอกบุญให้พวกเราเนี่ยเอาไว้สู้ในส่วนที่เหลือเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีหน้าและปีถัดไปกับประเทศไทยพวกเราอยากฟังไหมครับตบมือดังๆเลยครับอยากฟังเดี๋ยว เดี๋ยวต้องหยิบปากกามาเตรียมเขียนชื่อไว้ก่อนนะครับคือท่านเล่าให้ฟังบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหมดทั้งโลกด้วยทั้งเมืองไทยด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกก็จะมีการจัดระเบียบใหม่หมดเพราะวันนี้เนี่ยนะครับธนาคารของโลกทั้งหลายเนี่ยว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในมือของพวกชาติมหาอำนาจคืออเมริกากับยุโรปนะครับเขาตั้งกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะไปหมดแล้วให้พวกเราทำตามวันนี้พวกเราต้องรู้ความจริงนะครับว่าเขาไม่ได้ทำตามนะครับเขาตั้งกฎเกณฑ์ไว้แล้วแบงค์ชาติเราเนี่ยก็รับเอากฎเกณฑ์นี้มาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วเราก็เริ่มทำตามเขาภาษาผมเรียกว่า Basel 1 Basel 2ก็คือธนาคารทั้งหลายเนี่ยต้องมีเงินกองทุนเท่าไหร่และตามกฎเขาเนี่ยต้องสำรองยังไงเดี๋ยวนี้เนี่ยมีทรัพย์มีตึกเนี่ยเขาไม่นับแล้วที่เป็นส่วนที่ต้องการที่เสียนะครับเขานับเฉพาะสภาพคล่องของการเงินของกิจการสมัยก่อนเราดูที่ดินว่าที่มีที่ดินเนี่ย100ล้านกู้ไป200หักไปแล้วเนี่ยเรายังตั้งสำรองได้อยู่ก็คือเรามีที่ดินอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ละเขาถือว่าถ้าหนี้เสีย200ไม่มีสภาพคล่องต้องตั้งสำรองทั้ง200ไอ้ที่ดินที่มีอยู่ร้อยหนึ่งเขาไม่ให้นับเพราะแบงก์ก็ต้องมีเงินทุนมากขึ้นเยอะปรากฏว่าเที่ยวเนี่ยที่มันเจ๊งทั้งโลกเนี่ยแบงก์ฝรั่งไม่ทำตามกฎแจ็คอยู่แบงก์แจ็คช่วยผมด้วยยกมือด้วยถูกไหมครับตอนนี้ก็ไม่ทำตามกฎถูกไหมครับแจ็คครับตอนนี้เนี่ยถ้าแบงก์ฝรั่งทำตามกฎเนี่ยทั้งยุโรปเนี่ยเจ๊งหมดนะครับถูกไหมครับจ้าครับผมพูดแล้วเดี๋ยวปล่อยก่ายคุณต้องช่วยผมด้วยคือผมรู้ว่าทั้ง Deutsche Bank ทั้ง UBS ทั้งอะไรเนี่ยเจ๊งหมดทั้งอเมริกาก็เจ๊งหมดเขาก็เลยไม่ทำตามกฎเพราะฉะนั้นระเบียบของโลกตอนนี้เนี่ยมันเละที่ว่าอะไรมันเละที่ว่ามาบังคับใช้กับประเทศต่างชาติเอเชียแต่ของเขาเองเนี่ยไม่ยอมใช้เพราะถ้าใช้เขาเจ๊งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันต้องมีการจัดใหม่อย่างที่เขาประชุมเจอกันอยู่เร็วๆนี้นะครับพวก G20 เนี่ยก็คือว่าจะเอากฎระเบียบอะไรดีที่มาตั้งระหว่างแบงค์เพราะว่าตอนนี้มันมีกฎระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งแบงค์มันต้องเหมือนกันหมดไม่งั้นมันเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะเงินมันโฟลว์ไปทั้งโลกแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขณะนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเหมือนกับที่หลวงพ่อพูดไว้เลยว่าโลกนี้เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนหมดในระบบการเงินก็เปลี่ยนแปลงหมดในระบบของชาติมหาอำนาจก็เริ่มเปลี่ยนอย่างช้าๆถ้าพวกเราสังเกตนะครับแต่ก่อนนี่เราท่องตำราฝรั่งหมดทฤษฎี MBA ต้องเป็น Harvard ต้องเป็น Stanford จำได้ไหมครับเพราะพวกนี้เป็นประเทศมหาอำนาจในเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมครับแต่สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดจีนกับอินเดียเป็นประเทศมหาอำนาจเราก็ต้องเอาตำราจีนมาอ่านถูกไหมครับต้องเอาพวกซุนวูมาอ่านเอาโกเล้งมานั่งอ่านแล้วไปสอนพวก Harvard อีกทีนึงเพราะเราไปอ่านตำราเขาเพราะเขารวยกว่าเราเราก็นึกว่าเขาเก่งกว่าเราถูกไหมครับแต่ต่อไปเนี่ยประเทศมหาอำนาจมันจะชิฟต์มาฝั่งนี้หมดเพราะฉะนั้นตำราฝรั่งมันต้องกลับมาฝั่งเราเพราะงั้นโครงสร้างของโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนหมดแต่ประเทศไทยเองเนี่ยจะเป็นฐานท่านเล่าให้ฟังว่า
ประเทศไทยจะเป็นฐานเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วท่านบอกว่าพวกเราฟังแล้วหลวงพ่อพูดนะครับไม่ใช่คุณอนันต์พูดนะครับท่านบอกประเทศไทยเนี่ยจะเป็นไทยมหารัฐท่านบอกประเทศไทยเนี่ยจะเจริญเป็นปิ่นประเทศซึ่งแม้กระทั่งสิงคโปร์หรือประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยก็ยังสู้เราไม่ได้อีก10ปีข้างหน้านับจากปีหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างประเทศของโลกที่เจริญทางเศรษฐกิจคู่กับศีลธรรมประเทศอื่นมีแต่เจริญเศรษฐกิจแต่ศีลธรรมไม่มีเราจะเป็นตัวอย่างให้โลกบินมาดูว่าประเทศที่เจริญเศรษฐกิจแล้วศีลธรรมเนี่ยของประชาชนก็ดีด้วยอยู่ที่ประเทศไทยท่านบอกว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะเจริญสู้เราไม่ได้เป็นไทยมหารัฐนะครับความจริงผมไม่อยากพูดบางอย่างเพราะว่าพวกส่งออกได้ตกใจกันนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับท่านเคยพูดอยู่ทีนานแล้วท่านบอกแต่ชั่วชีวิตเราจะได้เห็น1ดอลลาร์เท่ากับ1บาทใครส่งออกบ้างครับจะกลัวไหมครับเนี่ย1ดอลลาร์จะเท่ากับ1บาทนะครับพวกนำเข้านี่สบายไปเลยแต่ว่าชั่วชีวิตเราผมไม่ทราบว่าบางทีเราอายุ100กว่าก็ได้นะครับอาจจะ50ปีข้างหน้าท่านบอกว่าชั่วชีวิตเราเนี่ยเราจะได้เห็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศไทยมหารัฐที่ฟังท่านพูดรู้แน่ๆว่าอีก10ปีถัดจากเนี่ยเงินบาทต้องแข็งขึ้นแน่นอนถูกไหมครับเพราะท่านบอกจะเป็นไทยมหารัฐแล้วเราจะมีคนเก่งเนี่ยแล้วมาช่วยทำให้พุทธศาสนาเนี่ยพุทธบุตรเนี่ยจะเริ่มรวมเป็นหนึ่งเดียวพุทธบุตรจะร่วมเริ่มเป็นหนึ่งเดียวพวกเราคงเข้าใจนะครับตอนนี้พุทธบุตรยังมีสองซีกอยู่ต่อไปพุทธบุตรจะรวมเป็นหนึ่งเดียวพุทธบุตรเนี่ยจะรวมเป็นหนึ่งเดียวและเมื่อนั้นเราก็จะเป็นตัวอย่างที่ขยายไปทั่วทั้งโลกนะครับและท่านก็บอกว่าตึกนี้เนี่ยท่านพูดในต้นว่าตึกนี้จะเหมือนกับตึกสหประชาชาติของศาสนาพุทธเพราะธรรมกายไม่ใช่เป็นของประเทศไทยท่านบอกเป็นของคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นต่อไปตึกนี้จะมีคนฝรั่งเศสมาทำงานจะมีคนอังกฤษมาทำงานคนเซาท์แอฟริกามาทำงานนะฮะไม่ใช่มานั่งสมาธินะฮะมาทำงานเพราะว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ธรรมกายเหมือนกับเราก็จะเป็นคนมาทำงานท่านบอกมันจะเป็นตึก UN ของศาสนาพุทธนะครับของวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฐานคุ้มกำลังของธรรมะฝ่ายขาวหลังจากนี้แล้วเนี่ยการทำบุญการขยายเนี่ยจะเร็วกว่าเก่าเยอะเพราะจุดนี้คือจุดแพ้ชนะกันถ้าเขาหยุดเราได้ก็ลากเราไปได้อีกหลายปีเหมือนกับตอนนั้นพยายามหยุดเราเรื่องของธรรมกายจะดีจำได้ไหมครับพวกเราจำได้ครับปี42เกิดอะไรขึ้น41 42จำได้ไหมครับใครมานอนเฝ้าวัดบ้างครับยกมือขึ้นหลวงพ่อไม่อยู่นะครับผมเอาไปนอกวัดแล้ววันนั้นใครจะไว้ใจเราไม่ไว้ใจอยู่แล้วถูกไหมครับพอดึกๆตีสองเราก็ย่องเอาหลวงพ่อออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจอย่างว่าเขาไม่ต้องการให้ธรรมกายเจดีย์สำเร็จเขาไม่ต้องการให้ฐานทัพฝ่ายขาวสำเร็จเพราะอันนี้เนี่ยก็คือกองบัญชาการใหญ่ตอนนั้นที่เราสร้างธรรมกายเจดีย์คือเราดึงดูดเอาคุณลบมาให้หมดหมายความว่าคุณลบที่ลงมาพร้อมกันแล้วโดนระเบิดให้กระจัดกระจายเนี่ยการสร้างธรรมกายเจดีย์คือรวบรวมเอาคุณลบมารวมกันแต่จากนี้เนี่ยเมื่อรวมกันได้แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราพลิกฝ่ามือละการขยายวิชาธรรมกายเนี่ยจะง่ายขึ้นอีกเยอะการขยายไปประเทศต่างๆเนี่ยจะง่ายขึ้นอีกเยอะแล้วเมื่อนั้นเนี่ยพวกเราเองนะครับที่เป็นชุดแรกเนี่ยก็เป็นชุดที่หลวงพ่อเนี่ยท่านคุมบุญให้เป็นพิเศษคือให้พวกเราเนี่ยมีพร้อมทั้งกำลังทรัพย์ทั้งกำลังกายทั้งสติปัญญาเพราะพวกเราจะต้องช่วยในการที่จะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วทั้งโลกความจริงแล้วผมเนี่ยไม่ได้มักน้อยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนอธิษฐานทุกเช้าเนี่ยอธิษฐานว่าให้ได้ขยายวิชาธรรมกายและพุทธศาสนาเนี่ยนะครับไปทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งอนันตจักรวาลคือทุกเช้าจะอธิษฐานนี้ตลอดแต่ว่าที่รอบมากก็คือว่าภายในอายุขัยนี้ขอให้ได้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งอนันตจักรวาลเพราะฉะนั้นผมต้องอายุยืนหน่อยถูกไหมครับถ้าไม่ยืนเดี๋ยวไปอนันตจักรวาลไม่ได้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใฝ่ฝันมานานแล้วตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อว่ามีมนุษย์อยู่โลกอื่นอีกเยอะคุณอนันต์ไม่ใช่แค่จักรวาลเรามีทั้งอนันตจักรวาลที่รอให้เราเนี่ยไปชี้แสงสว่างให้เขาให้รู้ว่าเกิดมาทำไมลอยเคว้งกันอยู่ในอวกาศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆที่รู้เรื่องนี้กันหมด
รู้เรื่องนี้ว่าธรรมะฝ่ายดำฝ่ายขาวคืออะไรรู้แม้กระทั่งว่ากฎแห่งกรรมใครเป็นคนสร้างกันแน่ข้างนอกไม่รู้นะฮะพวกเรานั่นเองที่รู้กันไม่กี่คนนั่นเองตรงนี้ต้องรู้ไม่กี่คนถ้าเทียบกับ 6,000 ล้านคนมีไม่กี่คนที่รู้ว่ามีแค่นี้นั่นเองที่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างกฎแห่งกรรมแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าทำไมต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมคือข้างนอกเวลาเราไปพูดเนี่ยดีไม่ดีตำรวจจับเข้าตารางไปเลยผมก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังว่าจริงๆพวกเราเนี่ยไปบอกเราไปเดินดูนะฮะพรุ่งนี้เช้านะฮะเวลาไปเดินช้อปปิ้งนะฮะไปบอกว่าผมเนี่ยเป็นพวกลือวัตตะเขาเรียกเอาเข้าคุกไปเลยนะครับถ้าบอกอันนี้มันไม่บ้าก็เมานะครับเพราะพวกเราบางทีเนี่ยผมเรียนตรงนะบางทีเนี่ยเราทำในสิ่งที่ไม่มีใครรู้แต่พวกเราเป็นพวกลูกอึดเป็นลูกพระธรรมคือทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราเสียสละเพื่อส่วนรวมเราต้องการให้ส่วนรวมเนี่ยได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรพระสร้างองค์พระไตรมาส2ดีมากไตรมาส3ตกใจเลยดีกว่าไตรมาส2อีกทั้งที่ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดีจำได้ไหมครับบอกว่าผมปิดมาแต่ละอย่างเนี่ยนะครับอย่าไปเก่งซื้อหุ้นนะครับเดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์มาหาว่าอินไซเดอร์นะครับคือเราปิดออกมาเนี่ยบอกว่าแต่ละบริษัทตั้งแต่โฮมโปรโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แลนด์เฮ้าส์เทียบปีต่อปีนะครับระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วบอกว่าทุกกิจการที่เราทำเนี่ยแม้กระทั่งควอลิตี้เฮ้าส์ทุกบริษัทดีหมดโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะวันๆอยู่ที่วัดเดี๋ยวนี้งานเนี่ยจนต้องจำได้เอ๊ะตัวเองนี่กรรมการผู้จัดการวัดพระธรรมกายหรือกรรมการผู้จัดการแลนด์เฮ้าส์ก็ไม่รู้เพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยประมาณครึ่งกว่าๆเข้าไปแล้วนะครับจนกระทั่งตัวเองเวลาใครถามเรื่องกิจการเนี่ยตอบไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าถ้าถามเรื่องวัดนี่ตอบได้กับหมดแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับที่เราได้ทำบุญกุศลแล้วก็ได้ช่วยเหลือพวกเราทั้งหมดนะครับให้ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกับหลวงพ่อนะครับแล้วตึกนี้เนี่ยผมยังจำได้ว่าครั้งแรกที่ไปกราบหลวงพ่อเป็นตึกเดียวที่หลวงพ่อตัดสินใจเร็วที่สุดคือไปกราบที่ตู้คอนเทนเนอร์นึกออกไหมครับท่านเวลาวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยท่านเวลานำบุญเสร็จเรียบร้อยนะครับนั่งสมาธิท่านก็จะไปเข้าห้องน้ำตรงตู้คอนเทนเนอร์ข้างหลังผมก็จะไปเฝ้าหน้าห้องน้ำนะครับท่านออกจากห้องน้ำก็เตรียมแบบไว้ให้ท่านดูท่านเปิดแบบดูปั๊บท่านบอกโอ้โหท่านเห็นโลโก้คุณยายเพราะเรารู้ใจท่านว่าท่านชอบเรื่องคุณยายมีโลโก้ชื่อคุณยายชื่อคุณยายทุกอย่างเป็นคุณยายหมดท่านก็บอกคุณนันสร้างเลยนะจ๊ะหลวงพ่อเห็นแล้วตกหลุมรักเลยท่านใช้คำว่าตกหลุมรักนะครับตึกนี้นะครับท่านไม่ได้แก้อะไรเลยตึกนี้มาตามสภาพนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าตึกนี้หลวงพ่อขอเป็นประธานนะจ๊ะเพราะหลวงพ่อเนี่ยอยากจะตอบแทนคุณยายนะที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้หลวงพ่อนะครับเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องทั้งหมดที่อยากเล่าสู่พวกเราฟังนะครับดร.กฤษดาเนี่ยขายกาแฟลดน้ำหนักกาแฟใช่ไหมครับชื่อกาแฟว่า Nature Gift ครับ Nature Gift นะครับ Nature Gift ท่านบอกท่านมีสูตรพิเศษเห็นไหมครับโฆษณาทีวีสูตรลับเห็นไหมครับสูตรลับออกทีวีท่านบอกสูตรลับไม่มีใครไปได้เลยครับแล้วท่านกระซิบบอกผมว่าสูตรลับคือบุญก็ว่าไอ้ฝรั่งมันจะรู้ได้ไงว่าสูตรลับคืออะไรคือบุญท่านพูดแค่นี้เพราะสูตรลับท่านมีอย่างเดียวคือบุญนะครับแต่ท่านไล่ฟังอันนี้น่าสนใจมากท่านเอาเนเจอร์กิฟต์เนี่ยส่งไปอเมริกาเมื่อประมาณสักเดือนมิถุนาท่านส่งไปตู้คอนเทนเนอร์นะ9ตู้แล้วท่านก็ไปประชุมดีลเลอร์ของท่านท่านก็จองห้องที่โรงแรมไว้เรียบร้อยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยว่าประชุมดีลเลอร์ต้องประชุมห้องที่โรงแรมล่วงหน้าท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องผ่านอย.ของเขาก็คือผ่าน FDA ของอเมริกาท่านไม่ได้ขอท่านก็ส่งไปก่อนเพราะว่าขายกาแฟแต่กาแฟลดน้ำหนักเนี่ยต้องขอ FDA ท่านก็บอกตายละเพราะว่าเหลืออีกประมาณแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองทาง FDA เนี่ยถ้าไม่อนุมัติไอ้โรงแรมที่จองห้องไว้จ่ายตังค์ไว้เสียหมดเลยเอเย่นที่ติดต่อไว้เรียบร้อยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเจ๊งเรียบเลยท่านก็พยายามได้คนที่วัดที่ LA นะครับพาท่านเนี่ยไปเดินดูของคนที่ขายกาแฟลดน้ำหนักท่านก็มาดูว่าเขาใส่สารอะไรแล้วท่านก็ใช้วิธีว่าที่ FDA อเมริกานะครับคือกรอกสูตรอะไรต่างๆไปเนี่ยแล้วก็ขอแอพพลายออนไลน์ได้ท่านก็แอพพลายสูตรไป 3-4 สูตรมีสูตรโกโก้สูตรอะไรของท่านเนี่ยแล้วท่านก็ใจจดใจจ่อเพราะว่ามันยังไงก็ยกเลิกไม่ได้อย่างมากก็ต้องไปยกเลิกนาทีสุดท้ายเพราะท่านจะขึ้นเวทีแล้วก็เล่าให้ฟังคือเปิดตัวสินค้าครับผมที่ LA นะครับท่านบอกว่าเหลืออีก3ชั่วโมงท่านคีย์เข้าไปดูออนไลน์ของ FDAFDA ใช้เวลา45วันนะครับ approve
กาแฟทุกตัวที่ท่านส่งไปซึ่งในอเมริกาไม่มีพวกเราจะรู้ดีว่า FDA ก็คืออย.นี่เอง FDA approve ได้ยังไงทุกตัวที่จะขอไปเนี่ย3ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนจะเปิดตัวสินค้าเพราะว่าคุณกฤษดาดร.กฤษดาเล่าให้ฟังว่าฝั่งนี้ท่านอยู่อเมริกาฝั่งนี้ท่านโทรมาบอกภรรยาบอกให้ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าอ้าวสูตรสำเร็จนะฮะที่ผมเคยโดนมาละอ้าวกลับไปอาบน้ำสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเอาบุญช่วยนะครับภรรยาเขาก็ทำนอกจากนั้นแล้วมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่เล่าแล้วขนลุกเลยนะครับว่าบุญช่วยอะไรเขาไว้บ้างเพราะกฤษดานี่ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่บอกผมบอกว่าที่กูรวยเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรหรอกกูทำอย่างที่มึงพูดอะ คือตัดใจแล้วก็ทำบุญใช้หมดมีเงินเท่าไหร่ก็ทำบุญคุณกฤษดาแกทำบุญ 95% ใช่ไหมครับที่แกบอกของรายได้ที่เขาได้มาแต่ละเดือนแกทำบุญหมดเลยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยแกจนมากผมจำได้เพื่อเรียนวิศวะมาด้วยกันไม่เคยรู้ว่าแกจนขนาดนั้นไม่น่ามันใส่กางเกงตัวเก่าตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยสมัยเรียนอยู่วิศวะจุฬานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันประหลาดมากคือวันที่ FDA approve แล้วเข้าไปยืนบนเวทีโรงแรมใน LA เนี่ยนะครับเป็นวันที่ FDA ถอนใบอนุญาตของกาแฟอีกยี่ห้อออกหมดที่เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเพราะมีคนไปฟ้องร้องไม่ใช่เขานะฮะเขาไม่ได้ฟ้องนะฮะคนอื่นไปฟ้องนะฮะแล้วก็ไปก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแล้วก็มีคนสู้ไปแล้วก็แจ้งมาทาง FDA FDA สอบสวนเรื่องนี้มานานพอสมควรณวันที่เขาได้ใบอนุญาตนะครับวันรุ่งขึ้นอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นเบอร์หนึ่งของตลาดเนี่ยถูกถอนใบอนุญาตและถูกเอาลงจากเชลฟ์หมดเลยใครจะเชื่อว่าบุญเป็นอย่างนี้ใครจะเชื่อแล้วกลายเป็นว่าเชลฟ์มันว่างพอดีเลยเพราะฉะนั้นผมฟังแกเล่าเนี่ยผมถึงไม่แปลกใจเลยว่าแกนี่ไม่กลัวอะไรเลยแกตั้งหน้าตั้งตาทำบุญอย่างเดียวแกไม่กลัวเลยแกบอกเฮ้ยถึงเรื่องจริงนะที่เองพูดคือเราเองยังเชื่อร้อยอาจจะ 99.99 นะพอเริ่มรวยใหม่ก็จะทำทั้งพันล้านดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ากฤษดานี่มันไม่มีเลยมันบอกผมเลยว่ามันทำทุกเดือนเลยได้เงินมาเท่าไหร่มันบริจาค 90% หมดนี่เรื่องจริงนะฮะแล้วแกเล่าให้ผมฟังบอกแกเป็นบริษัทที่ประหลาดมากคือแกไม่มีเซลล์แกไม่มีคนเก็บเงินแปลกไหมฮะไม่มีเซลล์ไม่มีคนเก็บเงินแกบอกว่าของแกเนี่ยคนมาเอาของที่โรงงานแกแล้วจ่ายแกเงินสดหมดทุกคนผมบอกเอ๊ะโทษมึงขายกาแฟหรือมึงขายกล้วยแขกวะเนี่ยเพราะกล้วยแขกเนี่ยเราต้องให้เขาก่อนใช่ไหมแล้วเขาหยิบใส่ถุงมาใส่ให้เราถูกไหมฮะว่าเอ๊ะนี่มึงขายกล้วยแขกนะวะมึงไม่ได้ขายกาแฟเขาบอกว่าของเขาเนี่ยคนมารับจากที่บริษัทเขาแล้วจ่ายเป็นเงินสดแล้วเขาก็ขายไปเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเซลล์และไม่มีหนี้เสียเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะเขาขายเงินสดเนี่ยฮะซึ่งผมบอกว่าเรื่องของกฤษดาเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ใช่บุญแล้วเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับซึ่งเรื่องเขาเนี่ยมหัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ผมเคยเล่าเรื่องของผมด้วยซ้ำไปที่ว่าพอบริจาคไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นแล้วบริษัทก็ดีขึ้นบริษัทเองเนี่ยก็มีรายได้มากขึ้นมาเยอะๆจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยเวลาบริจาคไม่ได้บริจาค 90% อย่างกฤษดาก็นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มกำไรมันเริ่มค่อยๆตกไปจากที่เคยกำไรปี 6-7,000 ล้านหรือกำไรปีแค่ 4-5,000 ล้านแต่ว่าเราก็ยังพอมีรายได้อยู่กำลังนึกอยู่ในใจเอ๊หรือจะบริจาคหมดอย่างเก่าดีนะสาธุลูกก็เรียนจบหมดแล้วถูกไหมฮะเจ้าหนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยหมดแล้วบริษัทก็ไม่มีภาระอะไรแล้วเอ๊หรือจะมาอยู่วัดเลยหมดเรื่องหมดแล้ว แต่มาแย่งงานนะครับมาเป็นอุบาสกแทนนะครับเพราะหลวงพ่อบอกว่าคุณนันยังบวชไม่ได้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ตื้อหลวงพ่อไปขอบวชไม่รู้กี่รอบแล้วหลวงพ่อบอกว่า60ปีนะฮะหลวงพ่อบอกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะพอถึงเวลาก็บอกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะคือท่านตลังก็ท่านก็บอกตรงว่าคุณนันผังเนี่ยมากับงานหยาบมีหน้าที่ต้องทำงานหยาบให้เสร็จเรียบร้อยคือเราก็นึกทำไมบุญเรามีแค่นี้เหรองานหยาบไอ้งานละเอียดเราจะไม่มีโอกาสทำบ้างเลยเหรอไม่น่าถึงนั่งสมาธิไม่เคยเห็นอะไรสว่างสักที จนวันนี้นะฮะจนวันนี้เชื่อไหมฮะที่ทุ่มทั้งกายทั้งใจให้เนี่ยยังไม่เคยเห็นอะไรเลย
พี่บอกว่าเห็นแต่เงินอย่างเดียวก็อาจจะใช่นะครับมีแต่ทรัพย์อย่างเดียวนะครับแต่แหมจริงๆถ้าเอาทรัพย์แลกกับความสว่างนะผมเอาความสว่างดีกว่าเพราะว่าเรานั่งต้องนานยังไงก็ไม่ได้พระหลวงพ่อท่านก็ให้กำลังใจมาตลอดแต่ว่าไม่เป็นไรจ้าคุณนันท์ยังไงแก่ตัวต้องได้จ้ะท่านบอกว่าท่านยืนยันว่าคุณนันท์เนี่ยได้แน่นอนแต่ได้เมื่อแก่แล้วไอ้เราก็ไปดูผมมันก็เริ่มร่วงแล้วดีนี้ช้าๆไม่ได้หวีผมช้าๆก็เรียกว่าต้องจัดผมแทนเพราะหวีมันหวีไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับก็ยังนึกเอ้เราก็แก่แล้วนะจะ60แล้วอีกผมอีก6เดือนก็60แล้วนะครับไม่เห็นสว่างสักทีเลยแต่หลวงพ่อก็ให้กำลังใจนะครับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อยืนยันนะจ๊ะคุณอนันต์สว่างแน่นอนแต่สว่างเมื่อแก่แล้วแล้วท่านบอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยหมดอะไรแต่อยากก็ได้เมื่อนั้นนะจ๊ะสาธุก็เลยมีหน้าที่ต้องทำงานหยาบให้หลวงพ่อนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพวกเราล่วงหน้านะครับว่าเดี๋ยวเราเอาสิ่งที่หลวงพ่อตั้งใจให้สำเร็จว่าขาวจะต้องชนะดำจุดนี้เราจะต้องพลิกขึ้นมาให้ได้และหลังจากนี้แล้วพวกเราเนี่ยจะตกใจหมดเลยว่าพอปีหน้านะครับทรัพย์มาจากไหนก็ไม่รู้เพราะเกิดจากการที่เราปลื้มใจแล้วก็สละทุกอย่างเอาให้งานหลวงพ่อให้สำเร็จเหมือนกับที่คุณกฤษดาแกบอกแกไม่คิดอะไรเลยแกบอกทุกเดือนที่แกได้เงินมาเนี่ยก็มาถวายวัดหมดเก็บไว้ใช้เหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วบอกเฮ้ยแล้วแปลว่าอะไรพวกกูบอกมึงจริงๆนะกูอยู่วันต่อวันก็พูดจริงๆฮะเขาบอกกูเนี่ยอยู่วันต่อวันคือได้เงินมาเท่าไหร่กูกลับเก็บเอามาให้วัดกูกันไว้ส่วนเอาไว้ใช้แค่นั้นแล้วหมดวันละลุงเช้ารอเงินใหม่มาเขาบอกเขาได้เงินไหลเข้ามาบริษัทเนี่ยวันหลายล้านเป็นเงินสดๆนะฮะเพื่อนเขาบอกว่าเขาอยู่วันต่อวันเลยได้มาเท่าไหร่ให้วัดได้มาเท่าไหร่ให้วัดเพราะฉะนั้นไอ้หมอนี่มันทำอะไรถึงเหลือเชื่อหมดเลยที่ผมเล่าให้ฟังไง FDA 45วัน approve ได้ยังไง FDA อเมริกาซึ่งยากเย็นแสนเข็นไม่เชื่อลองส่งสินค้าไปขายอเมริกาเลยครับที่ต้องผ่าน FDA ปีนึงไม่ออกเลย FDA ของอเมริกาของเขา45วันแล้วไม่นำซ้ำเบอร์หนึ่งถูกถอนลงจากหิ้งเป็นไปได้ไงหิ้งมันว่างพอดีเลยให้เขาเอาของก็ขึ้นหิ้งพอดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดจากคุณกฤษดาแกไม่คิดอะไรแกคิดอยู่หลังเลยว่ามีเงินเท่าไหร่แกบริจาค ก่อนเพราะแกจะเอาสมบัติจักรพรรดิสาธุเห็นไหมล่ะครับขณะที่เราเตือนท่านชมไปแล้วเนี่ยไม่ได้จับเบาเอาไว้เนี่ยอาจจะล่องลอยไปแล้วก็ได้นะครับเพราะในการสัมมนาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผู้นำบุญแต่ละท่านเขาก็สวมหัวใจเพชรที่พร้อมที่จะทะยานออกไปทำหน้าที่นะครับในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกคนนะครับทราบดีว่าตอนนี้เราทรัพย์น้อยนะครับแต่เรามีอาวุธนั่นก็คือปากอันเป็นมงคลแล้วก็ขาของเรานี่เองนะครับใช้สิ่งที่เป็นอาวุธติดตัวเรามานะครับเอาไปทำหน้าที่นะครับออกไปเดินก้าวขาออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปทำหน้าที่กับกัลยาณมิตรกับบุคคลที่เรารักกับบุคคลที่เราอยากจะให้เขาได้มีส่วนในการสร้างอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์นะครับเป็นเชื้อเป็นสายเดียวกันนะครับเป็นทองแผ่นเดียวกันเพราะนั้นออกทำหน้าที่กันทุกๆคนนะครับค่ะปรารถนาอยากให้ใครรวยไปกับเราด้วยก็ต้องรีบออกไปทำหน้าที่นะคะเพราะต้องถือได้ว่ากระถินของคุณยายปีนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะที่พวกเรานะคะจะได้บูชาทำคุณยายนะคะเพราะว่าไม่ได้เกิดที่นี่ง่ายนะคะโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่คุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยก็จะมีอายุครบ100ปีบริบูรณ์ค่ะซึ่งนะคะปีนึงก็จะมีแค่เรียกว่าจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแสดงความกตัญญูนะคะต่อพระคุณของท่านเพราะถ้าไม่มีคุณยายก็จะไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ไม่มีพวกเรามาถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะกระถินยายปีนี้นะคะต้องทุ่มเททำให้เป็นสำเร็จเป็นอัศจรรย์กันให้ได้ทุกคนเลยนะคะแต่ถ้าจังหวัดไหนเนี่ยครับยังไม่มีเรียกว่าทีเด็ดในการออกไปทำหน้าที่นะครับในการสัมมนาแต่ละที่แต่ละแห่งที่ได้ชมไปนะครับเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านได้รวมพลรวมใจเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ออกทําหน้าที่นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือมีใจนะครับดวงเดียวกันนะครับเราก็ไม่ยากเลยนะครับที่เราจะเป็นทองแผ่นเดียวกันกับคุณครูไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ขอให้มีคุณยาย in my heart ด้วยนะครับออกทําหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับรับรองทุกงานสำเร็จแน่นอนครับ
ค่ะแล้วก็รายการดีๆแบบนี้นะคะจะมีให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยค่ะตั้งแต่เวลา 18:30 นะคะแล้วก็จะมีทบทวนกันอีกครั้งตอนเช้า 8:20 แล้วก็ตอนบ่ายนะคะ 14:10 ค่ะครับวันนี้คุณลีลาวดีวัชรบลและผมวีระสุภานะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับส่วนในตอนหน้าจะเป็นการสัมมนาที่ไหนอย่างไรนะครับติดตามกันแบบใจจดจ่อนะครับแล้วเราก็จะได้นำเอาข้อมูลต่างๆนะครับที่เราได้ฟังจากการสัมมนาออกไปทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ